ก้าวไกลกรรมที่ก่อก้าวไกลมีแค่3นิ้วอยู่แล้วคราวนี้นิ้วกุดยกพักเลยล่ะทีเนี้ยสำนวนเปรียวสิงเงินทั้งตัวตึงตัวหย่อนไปหมดเลยทั้งอาจจะพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดไปนะเปลวสีเงินคนปลายซอยเขียนบทความเนี่ยก้าวไกลกรรมที่ก่อภาพประกอบเนี่ยเป็นภาพคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยเริ่มต้นปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะก้าวไกลยุบพรรคไม่ถึงชีวาวายตั้งใหม่ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าใครหลอกเด็กไปติดคุกอดข้าวนั่นต่างหากชีวาอาจถึงวายตายไปเป็นปีศาจหิวโหยเนี่ยขึ้นต้นก็แซบแล้วนะค่ะยุบพรรคไม่ถึงชีวาวายตั้งใหม่ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าใครหลอกเด็กไปติดคุกอดข้าวนั่นน่ะชีวาอาจถึงวายตายไปเป็นปีศาจหิวโหยด้วยเมื่อวานนี้กกต.มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและให้ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขกฎหมายอาญา112เป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92วงเล็บ1พ.ร.ป.พรรคการเมืองปี60ที่บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นวงเล็บ1ก็คือกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วจริงแถมวงเล็บ2เลยนะค่ะคือกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเมื่อวานนี้กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเนี่ยบอกว่าเข้าทั้ง2วงเล็บเลยกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญทั้ง2วงเล็บนะฮะอันนี้ผมเพิ่มเติมให้คุณเปลวสีเงินบอกว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเมื่อ31มกราคม67ที่วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็สั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ลงโทษอะไรตอนนั้นแต่ได้วินิจฉัยไปแล้วว่ามีการกระทำที่ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองนะต่อมา1กุมภาพันธ์ธีรยุทธสุวรรณเกษรผู้ร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วดำเนินการขั้นที่2ต่อคือไปยื่นร้องต่อกกต.ให้ดำเนินการเป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคือกกต.ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วว่ามีการกระทำใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองแล้วกฎหมายก็บังคับเอาไว้แล้วว่าเมื่อกกต.เห็นว่ามีการกระทำแบบนี้โดยพรรคการเมืองใดให้เสนอยุบพรรคการเมืองนั้นมันจึงชัดเจนนะเปลวสีเงินบอกเป็นไปตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะมาตรา92ทีนี้พอเปลวสีเงินเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มฮะว่าใครบ้างล่ะที่จะถูกหวยกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคในช่วงนั้นหัวหน้าพรรคก็คุณพิธาค่ะนะเลขาพรรคตอนนั้นคุณชัยธวัฒน์นะเหรัญยิกคุณนาทีพัฒน์นายทะเบียนนะคุณนกรพงศ์แล้วก็มีคนอื่นๆเช่นคุณปฏิพัฒน์นะไม่ใช่เมื่อสักครู่นะฮะอันนี้คือกรรมการบริหารพรรคนะฮะกรรมการบริหารพรรคในขณะนั้นนะปฏิพัฒน์คุณเจี๊ยบอมรัตน์คุณปฏิพัฒน์ใช่ไหมคุณเบญจาแสงจันทร์ค่ะคุณอภิชาติสิริสุนทรค่ะนายสุเทพอู่อ้นนะคะด้านแรงงานค่ะ10คนเตรียมไปสมัครงานบริษัทไทยซัมมิตไว้ล่วงหน้าได้เลยป๋าเปลวแนะนำฮะทั้งหมดแค่10คนนะนะ10คนเพราะช่วงหลังเนี่ยพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็คิดว่ามีความเสี่ยงเรื่องยุบพรรคไงก็เลยกระจายกันไปก็เลยลดจำนวนกรรมการบริหารกันลงเปลวสีเงินเนี่ยยกมา10ชื่อนะมีคุณสุเทพอู่อ้นอภิชาติสิริสุนทรเบญจาแสงจันทร์เจี๊ยบอมรัตน์สมชายฝั่งชนจิตปฏิพัฒน์สันติพาดานะแล้วก็หัวหน้าพรรคพิธาชัยธวัฒน์
อย่างเงี้ย10คนนี้เปลวสีเงินบอกเตรียมไปสมัครงานบริษัทไทยสมิตไว้ล่วงหน้าได้เลยกกต.ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวันไหนก็นับไปได้เลยไม่เกินเดือนครึ่ง มีคำวินิจฉัยออกมาแน่ค่ะคุณเปลวเนี่ยคาดว่าไม่เกินเดือนครึ่งเพราะกรณีนี้กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วชัดเจนว่าล้มล้างการปกครองใช่ไหมเพราะฉะนั้นรายละเอียดการไต่สวนเนี่ยมันไม่น่าจะช้าเปลวสีเงินบอกในกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าถ้ายุบพรรคแล้วมีกำหนดเวลาเท่าใดในการเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคความหมายก็คือถ้าตัดสินยุบพรรคก้าวไกลต้องเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคกี่ปีไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าต้อง5ปีต้อง10ปีหรือต้องตลอดไปไม่ได้กำหนดปีไม่ได้กำหนดไว้ค่ะหมายถึงอยู่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าดูจากกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติศาลท่านสั่งเพิกถอน10ปีแต่กฎหมายมีข้อห้ามและบทกำหนดโทษเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีการยุบพรรคกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบจะไม่สามารถจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่พรรคถูกยุบถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 140,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือกฎหมายเขียนไว้ทีนี้ระหว่างบรรทัดนิดนึงกรณีนอกจากไทยรักษาชาติเนี่ยก็คือกรณีของพรรคอนาคตใหม่ไงศาลตัดสินยุบพรรคเพราะว่าไปกู้เงินจากนายธนาธรมาใช้จ่ายนะไม่เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองที่เขากำหนดแหล่งที่มาของเงินเอาไว้ชัดเจนต้องแบบนี้แต่ดันไปเอาเงินกู้มาถ้าใช้แบบนี้เอาก็เท่ากับว่ากู้มาได้ตลอดอ่ะนะปรากฏว่าศาลตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่นะแล้วก็ไม่ให้เข้ามาให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะ10ปีค่ะนะแต่กรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องดูศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดกี่ปีแล้วที่น่าสนใจคือกฎหมายบอกเอาไว้ด้วยนะอย่าลืมนะค่ะว่าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เนี่ยไม่ได้นะถ้าเราย้อนกลับไปดูคุณช่อคุณธนาธรปิยบุตรคุณปิยบุตรค่ะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่คือพรรคก้าวไกลนี่เลยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมไม่เลยใสๆเลยถ้าฝ่าฝืนโทษจำคุกโทษจำคุกเลยนะ7ปีถึง15ปีนะค่ะ3คนเนี้ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพรรคก้าวไกลเลยใช่ไหมแล้วภาพที่ไปช่วยหาเสียงมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยคุณเปลวสีเงินบอกว่ากรณียุบพรรคเนี่ยผมเห็นคนก้าวไกลเขาชิวๆนะเพราะเขาล้วนแล้วแต่มาเรียนมาสูงๆทั้งนั้นค่ะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติคือผู้ออกกฎหมายฉะนั้นเขารู้ว่าการใช้สิทธิเสรีภาพไปในทางล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทางนิติศาสตร์เรียกว่าทำผิดกฎหมายในทางมนุษยศาสตร์เรียกว่าคิดจุดๆๆทำจุดๆนะคิดไม่ดีทำไม่ดีอ่ะหรือคือผิดทั้งทางนิติในตามรัฐธรรมนูญบัญญัติแล้วก็ผิดในทางพฤตินัยตามธรรมชาติบัญญัติใครทำกรรมอย่างใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมที่ทำไว้ทั้งด้านดีและด้านชั่วตามทฤษฎีหลอกเด็กตาย1เกิดแสนแต่นี่ตาย10ก็ต้องเกิดล้านสิถ้าเป็นไปตามทฤษฎีหลอกเด็กเปลวสีเงินบอกงั้นสิบางกุมารที่ฝันจะได้เหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนถึงได้ยิ้มระรื่นเมื่อทราบมติกกต.ให้ส่งสารพิจารณายุบพรรคพิธาไปเลยชัยธวัฒน์ไปเลยอ้าวยิ้มระรื่นจะได้เหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนใครอ่ะฮะนี่คุณเปลวเขียนนะใครที่ยิ้มระรื่นบางกุมาร นะแสดงว่าเป็นผู้ชายนะยิ้มระรื่นจะได้เหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนเพราะเล็งเห็นแล้วว่าโดนแน่ๆใช่ไหมเมื่อพิธาไปชัยธวัฒน์ไปก็มายุ่งกับพรรคใหม่ไม่ได้นะเพราะแน่นอนมีพรรคใหม่ด้อมส้มไม่ต้องกลัวสำรองไว้แล้วสำรองไว้แล้วค่ะแต่พรรคใหม่เนี่ยคนที่จะเสียประโยชน์ก็คือตัวนักการเมืองเองอ่ะเพราะถือได้ว่าเป็นผู้นำพรรคเข้าไปทำผิดรัฐธรรมนูญร้ายแรงไงคุณต้องรับผิดชอบกับพรรค
แต่สสก็ไปสังกัดพรรคใหม่ได้ไม่มีปัญหานะแต่คนที่ฝันจะเหยียบศพเพื่อนขึ้นไปเป็นใหญ่แทนเนี่ยไปนึกหน้าไม่ออกเลยใช่นะเปลวสีเงินบอกพิธาไปชัยธวัฒน์ไปรองอ๋องปฏิพัฒน์อุตสาหลี้ภัยพักไปสังกัดเป็นธรรมนะแต่ก็ด้วยกรรมดั้งเดิมก็คงกระเด็นกระดอนจากบัลลังก์รองประธานสภาไปด้วยหลังจากนี้ยังเปลวสีเงินบอกวิบากกรรมที่ทำกันเป็นขบวนการยังไม่หมดแค่นี้เมื่อ1กุมภาพันธ์67นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปยื่นกกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคแล้วกกต.มีมติไปแล้วมติเอกฉันท์ด้วยกกต.เมื่อวานต่อมาเมื่อ2กุมภาพันธ์67ธีรยุทธ์ไปยื่นปปช.ด้วยนี่เปลวสีเงินบอกให้ตรวจสอบเอาผิดจริยธรรมพรรคก้าวไกลส.ส.พรรค44คนคราวนี้ที่ไปร่วมเสนอชื่อแก้กฎหมายมาตรา112คือสภาสมัยก่อนสมัยที่แล้วค่ะ44สสที่เข้าชื่อกันนำโดยนายพิธาแล้วใน44เนี่ยมีคนที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคปัจจุบันด้วยกรรมการบริหารพรรคปัจจุบันเนี่ยมีแค่10คนแต่44คนที่เคยไปยื่นเนี่ยค่ะปัจจุบันบางส่วนเป็นกรรมการบริหารพรรคปัจจุบันเป็นสสแต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วถ้าเกิดถูกลงโทษว่าผิดจริยธรรมซึ่งอันนั้นจะต้องไปศาลฎีกาไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องถูกลงโทษอาจจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกี่ปีว่าไปหรือตลอดไปว่าไปแล้วแต่แล้วก็ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ไปสังกัดพรรคใหม่ไม่ได้เลยไม่ได้แต่อันนี้กระบวนการยังไปไม่ถึงศาลใช่ไหมเปลวชื่อเงินบอกเนี่ยให้ตรวจสอบเอาผิดจริยธรรมเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นหมายความว่านอกจาก10คนกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิ์นะอีก44สสก้าวไกลมีหนาวท่ามกลางเมืองไทยดีกรีกว่า40องศาต้องลุ้นต่อว่าปปช.จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยหรือไม่และจะส่งเมื่อไหร่44คนใครบ้างล่ะที่ลงชื่อนะเอาภาพเมื่อสักครู่ฮะทีนี้ดูลายชื่อไวๆดูเต็มๆฮะ44สสก้าวไกลค่ะคุณหน้ากันทั้งนั้นน่ะค่ะนะมีคุณเบญจามีคุณสิริกัญญาด้วยนะเท่าพิภพด้วยค่ะนะนี่คุณณัชชาด้วยค่ะอมรัตน์ด้วยนะนะเจี๊ยบอมรัตน์ด้วยนะแล้วพ้นจากสสไปแล้วเนี่ยก็ยังดำเนินการได้นะอย่างกรณีช่อใช่มั้ยก็โดนดำเนินการจริยธรรมอ่ะนะวิโรจน์นะโหพี่วิโรจน์ของผมด้วยเหรอพี่วิโรจน์ด้วยค่ะนะนี่ครับ1ใน4ดูชมหน้าค่าตากันเอาเองนะฮะแต่ละคนค่ะนี่ดูถัดไปครับนะนี่รังสิมันต์โรมด้วยทั้งหมดน่ะ44คนครับค่ะเปลวสีเงินก็เลยร้องโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะถ้าปปช.ส่งศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วถ้าผลออกมาเหมือนกรณีของส.ส.ปารินาพันนิกาช่อดีรัฐมนตรีกนกวรรณนะหรือสสธนิการพรรคอื่นๆเขาก็โดนนะร้องไม่ได้ด้วยนะเรื่องนี้ก้าวไกลมีแค่3นิ้วอยู่แล้วคราวนี้นิ้วกุดยกพรรคเลยล่ะทีเนี้ยสำนวนเปลวสีเงินทั้งตัวตึงตัวหย่อนไปหมดเลยทั้งอาจจะพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดไปนะถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะจะยึดทำร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา235ว่าด้วยการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมเปลวสีเงินเลยทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทีแรกเนี่ยยังแอบดีใจเหลือคุณไหมสิริกัญญาไว้ให้คนถือว่าคุ้มพรรคก้าวไกลยังมีตัวตึงนั่งตังเป็นหัวหน้าพรรคได้สบายแต่ปรากฏว่าคุณไหมไปมีชื่ออยู่ใน44สสด้วยใช่ที่เสนอแก้112ในสมัยที่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็ถูกศาลมันบอกว่าเป็นการเสนอแก้กฎหมายโดยซ่อนเร้นเจตนาที่แท้จริงใช่มั้ยเปลวสีเงินบอกว่าถ้าคุณไหมถูกกวาดไปด้วยเนี่ยผมเนี่ยใจหายหมดเลยล้างเผ่าพันธุ์กันแบบเนี้ยเห็นทีต้องให้ปี้แชงตุสนะปี้แชงตุสปี้แชงตุสนะมุดออกจากใต้กระโปรงเด็กมาทำนิติสงครามซะละมั้งนี่เปลวสีเงินทิ้งท้ายปิแชงตุสเชื่อเข้าใจว่าเป็นชาวฝรั่งเศสหรือไม่ก็มีบรรพบุรุษนะเคยเป็นฝรั่งเศสมาก่อนในชาติที่แล้ว
ก็เลยปักใจเรื่องฝรั่งเศสมากคุณเปรียวก็เลยใช้ชื่อว่าปิแชงตุชท่านผู้ชมลองนึกภาพว่านึกถึงใครฮะแต่ทั้งหมดนี้คือก้าวไกลกรรมที่ก่อนี่ชื่อบทความเปรียวสีเงินวันนี้ก้าวไกลกรรมที่ก่อมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ